สกายบุ๊กขอเสนอดิจิทัลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกธรรมะเยาวชนนิทานบาปเรื่องวิทูทพะราชาผู้ทำลายล้างศักยะวงศ์ณกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาวันหนึ่งขณะประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นหมู่ภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินทางไปฉันภัตตาหารที่บ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้างที่บ้านของนางวิสาขาบ้างก็ทรงประสงค์จะถวายภัตตาหารจึงเสด็จไปยังพระเจตวันมหาวิหารกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดเสด็จไปเสวยภัตตาหารที่วังของหม่อมฉันเป็นนิดเถิดพระพุทธองค์สดับดังนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรตถาคตย่อมไม่รับประจำแห่งเดียวเพราะชนทั้งหลายย่อมหวังการมาของพระพุทธเจ้าเช่นกันพระอานนท์จักทำหน้าที่นี้แทนพระเจ้าประเสนที่โกศลพอพระทัยอย่างยิ่งจึงเสด็จกลับไปเช้าวันต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเป็นประธานในการถวายภัตตาหารทรงถวายติดต่อกันเป็นเวลา7วันครั้นถึงวันที่8ก็ทรงลืมเสียสนิทว่าได้นิมนต์พระไว้พระภิกษุรอฉันไม่ไหวจึงพากันกลับไปครั้นถึงเวลาสายทรงระลึกได้จึงรีบมายังโรงทานทอดพระเนตรเห็นพระอานนท์รออยู่เพียงรูปเดียวจึงน้อยพระทัยรีบเสด็จไปยังพระเจตวันมหาวิหารกราบทูลให้พระพุทธองค์ทราบแต่พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวโทษภิกษุเหล่านั้นกลับตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นไม่คุ้นเคยกับพระองค์พระเจ้าประเสนที่โกศลได้สดับดังนั้นจึงดำริว่าหากเราเป็นญาติกับพระพุทธองค์มูภิกษุก็จะคุ้นเคยกับเราเราควรขอเจ้าหญิงจากศักยะวงศ์มาอภิเษกเป็นมเหสีหลายวันต่อมาก็ทรงแต่งตั้งราชทูตให้เดินทางนำสารไปสู่แคว้นสักกะเพื่อบอกความปรารถนาของพระองค์ณกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะสวรรคตเจ้าชายมหานามะผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะได้ราชาพิเศษขึ้นครองราชเนื่องจากราชทายาทฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะคือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายนันทะและเจ้าชายราหุลล้วนออกบวชกันทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้ามหานามะได้รับราชสารจึงให้จัดประชุมอย่างเร่งด่วนเพราะชาวสักยะนั้นมีมานะถือตนว่าสายเลือดสักยะวงศ์สูงส่งจึงไม่ต้องการให้อภิเษกกับเจ้าวงศ์อื่นๆที่ด้อยกว่าแต่ก็เกรงกลัวพระราชอำนาจพระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะแคว้นโกศลมีอำนาจมากที่สุดในชมพูทวีปเหล่าเจ้าสักยะจึงลำบากพระทัยเป็นอย่างมากพระเจ้ามหานามะจึงจำยอมทำตามเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้เอาเถิดข้าพเจ้ามีธิดาองค์หนึ่งเกิดจากนางทาสีชื่อว่าวาสภคัตติยาเธอมีความงามเป็นเลิศกว่าหญิงใดในแคว้นสักกะเราควรถวายนางแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเจ้าสักยะทั้งหลายในที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยกันทั้งสิ้นจึงส่งราชสารไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อให้ราชทูตมารับพระนางวาสภคัตติยาฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งย้ำกับเหล่าราชทูตว่าจะรับเจ้าหญิงที่เสวยอาหารร่วมกับเหล่าเจ้าสักยะเท่านั้นเมื่อเหล่าราชทูตมาถึงก็พบว่าเหล่าเจ้าสักยะกำลังจะเสวยอาหารโดยมีพระนางวาสภคัตติยานั่งรวมอยู่ด้วยแต่พระเจ้ามหานามะทำทีเป็นรูปเสวยตบตาราชทูตโดยมีแผนว่าเกิดเพลิงไหม้เขตพระราชฐานเจ้าสักยะต่างพากันแตกตื่นรีบออกจากที่นั้นพระเจ้ามหานามะจึงให้เหล่าราชทูตพาพระนางวาสภคัตติยาออกเดินทางทันทีเมื่อพระนางวาสภคัตติยามาถึงกรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งพอพระทัยพระนางมากแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีต่อมาไม่นานพระนางก็ตั้งครรภ์และประสูติพระกุมารผู้มีวรรณะดังทองคำจึงส่งราชทูตไปขอพระนามจากพระเจ้ามหานามะและได้นามประทานว่าวัลลภา
แต่ราชทูตนั้นได้ยินผิดเป็นวิถูทัพะเมื่อกลับมารายงานพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ก็พอพระทัยทรงแต่งตั้งเจ้าชายวิถูทัพะเป็นรัชทายาทเจ้าชายวิถูทัพะมักเที่ยวเล่นกับราชกุมารอื่นๆเป็นประจำวันหนึ่งมีราชกุมารองค์หนึ่งนำของเล่นมาอวดราชกุมารองค์อื่นๆแล้วตรัสว่าพระเจ้าตาของเราส่งมาให้เจ้าชายวิถูทัพะได้ยินดังนั้นจึงถามพระมารดาว่าเหตุใดพระเจ้าตาจึงไม่ส่งของเล่นมาบ้างพระนางวาสภคัตติยาตรัสลวงว่าพระเจ้าตาอยู่ไกลส่งของเล่นมาไม่ได้เจ้าชายวิถูทัพะจึงได้แต่น้อยพระทัยต่อมาเมื่อเจ้าชายวิถูทัพะพระชนมายุได้16ชันษาทรงรบเร้าพระมารดาอยู่บ่อยๆว่าอยากจะไปเยี่ยมเยียนพระเจ้าตาสักครั้งพระนางวาสภคัตติยาทรงกลัวพระโอรสจะทราบความจริงจึงไม่อนุญาตแต่เมื่อเจ้าชายรบเร้าก็ไม่อาจทัดทานจึงส่งสารไปบอกพระเจ้ามหานามะให้ทรงทราบเมื่อพระเจ้ามหานามะได้รับสารจากพระนางวาสภคัตติยาก็เรียกประชุมเจ้าสักยะอย่างเร่งด่วนเจ้าสักยะผู้หนึ่งให้ความเห็นในที่ประชุมว่าอย่าลืมว่ามารดาของเจ้าชายนั้นเกิดในวรรณะต่ำมิใช่สายเลือดกษัตริย์ที่บริสุทธิ์ที่ประชุมจึงเห็นพ้องกันว่าควรให้พระราชกุมารและพระราชธิดาที่มีพระชนมายุน้อยกว่าเจ้าชายวิถูทัพะออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งหมดเพราะไม่ต้องการให้เหล่าเจ้าสักยะน้อยๆทั้งหลายต้องไว้เจ้าชายวิถูทัพะผู้เป็นหลานของนางทาสีครั้งนั้นเจ้าชายวิถูทัพะเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์อย่างสมพระเกียรติทรงเข้าไปทำความเคารพแก่เจ้าสักยะด้วยอาการนอบน้อมแต่กลับไม่มีผู้ใดมีพระชนมายุที่น้อยกว่ามาทำความเคารพพระองค์แม้แต่ผู้เดียวหลังจากพำนักอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์ได้เพียง3วันก็ทรงเบื่อนายจึงเสด็จกลับเมื่อขบวนเสด็จของเจ้าชายวิถูทัพะออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปแล้วได้มีนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงย้อนกลับไปแต่ได้ยินเสียงกลด่าของนางกำนันว่าเก้าอี้นี้หลานของนางทาสีนั่งช่างเป็นเสนียดเสียจริงฝ่ายนายทหารแอบดูทางช่องหน้าต่างเห็นนางกำนันกำลังใช้น้ำเจือด้วยนมหลังเก้าอี้ที่เจ้าชายวิถูทัพะเคยประทับก็ทราบว่าพระนางวาสภคัตติยาเป็นเจ้าหญิงปลอมจึงรีบกลับไปรายงานเจ้าชายวิถูทัพะเมื่อเจ้าชายทรงทราบดังนั้นก็พิโรธมากทรงประกาศด้วยความแค้นว่าพวกสักยะล้างที่นั่งของเราด้วยน้ำนมเราก็จักเอาเลือดของพวกสักยะมาล้างที่นั่งของเราให้จงได้